ในที่สุดนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยมติที่ประชุมสสพรรคเพื่อไทยและกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยว่ามีมติที่จะตัดพรรคพลังประชารัฐออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเพราะว่าสสพรรคเพื่อไทยมีความไม่สบายใจที่จะให้พรรคพลังประชารัฐเนี่ยเข้าร่วมรัฐบาลทุกอย่างก็เป็นไปตามธงที่นายทักษิณชินวัตรได้วางไว้ซึ่งก่อนหน้านี้นายทักษิณได้พูดถึงเรื่องความวุ่นวายของคนในป่าที่มาอยู่เบื้องหลัง40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อศาลรัฐธรรมนูญรวมไปถึงการพูดถึงการจะเลือกฝ่ายในพรรคพลังประชารัฐว่าเลือกคนที่ทุ่มเทให้กับรัฐบาลเมื่อเป็นเช่นนี้มติของสส.หรือมติของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยก็ได้ทำตามที่คุณทักษิณได้กำหนดไว้ทุกอย่างก็เป็นไปตามแผนหรือเขาเรียกว่าหวยล็อกนั่นก็คือว่าตัดพรรคพลังประชารัฐออกไปทั้งพรรคถ้าจะเลือกแค่กลุ่มของร้อยเอกธรรมนัสก็สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดประเด็นทางข้อกฎหมายอาจจะเกิดความผิดตามข้อกฎหมายได้และอาจจะทำให้รัฐบาลชุดนี้อายุสั้นก็เลยตัดสินใจตัดออกไปทั้งพรรคและก็นำพรรคประชาธิปัตย์มาเสียบแทนซึ่งได้ติดต่อพรรคประชาธิปัตย์มาโดยตลอดก่อนหน้านี้มีแกนนำพรรคประชาธิปัตย์บางคนได้ออกมาปฏิเสธว่ายังไม่ได้เทียบเชิญเข้าร่วมรัฐบาลคนในพรรคไม่เคยออกมาพูดเรื่องการร่วมรัฐบาลมีแต่คนนอกพรรคมีแต่คนวิจารณ์มีแต่คนเสี่ยมให้เกิดความแตกแยกวันนี้ข้อเท็จจริงปรากฏชัดแกนนำพรรคประชาธิปัตย์ไม่ต้องดัดจริตหรือเสแสร้งใดๆทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นความจริงเปิดเผยแล้วว่าพรรคประชาธิปัตย์รอเสียบเมื่อพรรคพลังประชารัฐถูกตัดออกไปถูกเคลียร์ออกไปประชาธิปัตย์ก็เข้ามาเสียบแทนนับจากนี้ก็รอดูว่ารัฐบาลชุดนี้จะแต่งตั้งใครเป็นรัฐมนตรีจะแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่ไม่เกี่ยวข้องกับพรรคพลังประชารัฐแต่เกี่ยวข้องกับกลุ่มร้อยเอกธรรมนัสหรือไม่และก็ในส่วนของประชาธิปัตย์ที่มีรายชื่ออยู่หรือมีผู้เหมาะสมที่จะเป็นส.ส.อยู่3คนอย่างน้อยคือคุณเฉลิมชัยศรีอ่อนคุณเดชอิฐขาวทองและคุณชัยชนะเดชเดโชก็รอพิสูจน์ดูว่าคุณทักษิณจะจิ้มใครมาเป็นรัฐมนตรีอำนาจการเลือกการแต่งตั้งรัฐมนตรีไม่ได้อยู่ที่คุณอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรหรอกครับแม้ว่าทุกคนจะบอกว่าคุณอุ๊งอิ๊งจะเป็นคนเลือกเองแต่คุณอุ๊งอิ๊งในความเป็นจริงคุณอุ๊งอิ๊งไม่ได้รู้จักใครก็ไม่ได้เลือกหรอกคนที่เลือกก็คือคุณทักษิณและคนที่มีอำนาจแท้จริงในรัฐบาลชุดนี้ก็คือคุณทักษิณชินวัตรครับ